สวัสดีครับวิซาวแมนครับเทคนิคการทำ EQ และเกณฑ์ไปพร้อมกันตามหลักแล้วนะครับถ้าอยากได้เสียงในอุดมคติต้องแยกออกจากกันให้หมดเพราะนั้นผู้ชมที่อยู่ในระยะใกล้กลางไกลเนี่ยในสภาวะตรงนั้นมันมีผลรวมเชิงซ้อนที่แตกต่างกันไดเรกซาวไปรีเฟคชั่นไปแต่ละคนมีผลรวมเชิงซ้อนแตกต่างกันเพราะอยู่คนละจุดเราทำยังไงก็ได้ให้เกิดผลรวมเชิงซ้อนที่ดีในทุกพื้นที่วันนั้นถ้าแยกออกจากกันได้จัดการเรื่องEQ ใหม่จัดการเรื่องความดังใหม่เสียงในอุณหภูมิก็ทั่วแค่นั้นเลยนะครับการออกแบบจัดวางลำโพงไรอาเลต้องทำให้ครบ3อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือ physical steering ก็คือปรับมุมทางกายภาพนะครับอย่างที่2นะครับก็คือการทำเกณฑ์ shading หรือเรียกว่า amplitude steering ก็ได้นะครับก็คือการเฉลี่ยเกณฑ์ทีละใบต่อใบต่อใบหรือ2ใบ2ใบ2ใบเขาเรียกว่าเกณฑ์เชดดิ้งหรือการทำ EQ ย่านเสียงกลางเสียงแหลมนะครับเพื่อชดเชยในระยะไกลๆทั้งหมดทั้งมวลนี้เรียกว่าเกณฑ์เชดดิ้งนะครับอย่างที่3เขาเรียกว่าเฟสเซียริงก็คือการทำโลมิดบีมคอนโทรลเพื่อให้ความถี่กลางต่ำนี่มีมวลเข้าสู่ผู้ชมได้มากที่สุดนะครับทีละจุดนะครับนี่ให้ดูที่เราสปีกเกอร์แมเนจเมนต์ก็จะมีข้างนี้กับข้างนี้คนละตัวกันนะครับเข้าไปปุ๊บ2ใบบน2ใบกลาง2ใบกลาง2ใบล่างนี่ก็2ใบบน2ใบกลาง2ใบกลาง2ใบล่างนั่นก็เสียงโลเสียงไฮอะไรก็ว่าไปตามตัวลำโพงชนิดนั้นนะครับเพราะนั้นทำเกณฑ์เชดดิ้งก็ต้องปรับทีละ2ใบ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 ในแต่ละเอา2ใบ2ใบ2ใบนี่ก็คือปรับ EQ ไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่ค่าเฉลี่ยพื้นที่ขึ้นอย่างใบบนสุดอาจจะชดเชยเสียงแหลมใบข้างล่างอาจจะทำการลดเกณฑ์อย่างเงี้ยอย่าง2ใบล่างเนี่ยเอา4ก็ลดเกณฑ์2ใบบนสุดเอา1ก็เพิ่มเกณฑ์เพิ่มเสียงแหลมอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกว่าเกณฑ์เชดดิ้งแน่นอนเวลาเราที่จะต่อระบบนะครับมันควรจะแยกคอนโทรลเลอร์เอาต่อเอาเลยยิ่งดีหรือทีละ2ใบก็ได้ยิ่งดีและถ้าสมมติลำโพงมันมี1ชุดมันมีหลายใบล่ะแบบนี้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างประเภทพวกลายซอสทั้งหลายนะครับตามหลักแล้วนะครับถ้าอยากได้เสียงในอุดมคติต้องแยกออกจากกันให้หมดนะครับถ้าอยากได้นะถ้าไม่อยากได้ก็แล้วแต่นะครับเมนพีเอนะครับผม1 2 3อันนี้คัสเตอร์บนคัสเตอร์ล่างแล้วก็ซับวูฟเฟอร์หันหน้าหันหลังหน่วงดีเลย์แล้วก็ซับแขวนอยู่นี่นะครับคัสเตอร์บนซับแขวนคัสเตอร์ล่างนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์เมนฟิสิคอลเซียริงยังไม่พอนะครับต้องทำเกณฑ์เชดดิ้งด้วยแยกตามคอนโทรลเลอร์ที่ผมบอกแล้วก็ทับทำเป็นอินเวอร์สแซกแบบไซด์บายไซด์3ต่อ1คอนโทรลเลอร์นี่มี2ด้านนะครับก็จะแยกขาเข้าก็จะเป็นเมนกับซับนะครับมี2ตัวนะครับซ้ายขวาแล้วก็ซับหันหน้าซับหันหลังหน่วงดีเลย์แล้วก็กลับเฟดนะครับไลอาเลบนกลางล่าง4เอานะครับ4โซนนะครับก็คือเราแยกเป็น4เอานะครับบนกลางล่างนะครับในตู้มีเน็ตเวิร์คนะครับก็แยกทำเกณฑ์เชดดิ้งนะครับทำเกณฑ์เชดดิ้งกระจายตัวให้เข้ากับเชฟหน้างานนะครับเป็นสีชมพูเห็นไหมถ้าไกลทำ EQ ด้วยทำเกณฑ์ด้วยมันจะเป็นสีฟ้านี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ก็คือประมาณ3 dB เลยต่างกันไม่เกิน3 dB เนี่ยมีความถี่ต่ำต่างกันเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในช่วง 3-6 dB แต่ย่านเสียงกลางไปหาเสียงสูงเนี่ยต่างกันไม่เกิน 3 dB นี่คืออุดมคติจ๋าเลยไม่ว่าคุณจะเดินไปไหนเดี๋ยวให้ดูเกณฑ์เชดดิ้งนะครับก็คือบวก3 0ลบ3ลบ6เห็นไหมครับ2ใบกลาง2ใบบน2ใบบน2ใบล่างเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นเอาฟิลหรือดีเลย์นะครับนี่ซับอินเวิร์ตแล้วก็ซับหันหน้าซับหันหลังนะนี่ท็อปนี่หน่วงดีเลย์แล้วเป็นแบบนี้เสียสีเขียวเห็นไหมครับแล้วก็ระยะไกลเห็นไหมครับเป็นเชลเดียวกันแล้วก็ทำ EQ อีกรอบหนึ่งอ่ะเขียวกับฟ้าใกล้กลางไกลเห็นไหมเขียวน้ำตาลฟ้าใกล้กลางไกลเป็นเชลเดียวกันเข้ากับลาวเนสก็แต่ว่าไลเอเรนี่ทำเกณฑ์ไม่เหมือนกันสองใบบนสองใบกลางสองใบล่างเนี่ยทำเกณฑ์2ใบบนก็บวก3 2ใบกลางก็0 2ใบล่างก็ลบ3 2ใบล่างสุดก็ลบ6เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเกณฑ์เชดดิ้งก็ผมก็จะมีผู้ช่วยซาวด์ออฟมาทำเรื่องเกณฑ์ไมค์เช
ช็คฟีดแบ็กเช็คไลน์นะครับก็เดี๋ยวมีทริปดีๆยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับ